สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชุมชนคลองเตยวิกฤตหนักชาวบ้านติดไม่หยุดวันที่25เมษายน2564กรณีที่มีชายติดโควิด-19 ในชุมชนคลองเตยและต้องกักตัวอยู่ในรถหลายวันเนื่องจากกังวลว่าจะแพร่ไปยังบุคคลอื่นในครอบครัวและในชุมชนซึ่งหลังจากที่ข่าวเผยแพร่ไปชายคนดังกล่าวก็ได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วโดยทางด้านของนางมาเรียมป้อมดีประธานชุมชนขั้วพริกซึ่งเป็นชุมชนอยู่ติดกับชุมชนคลองเตยที่มีผู้ติดโควิด-19 ว่าสถานการณ์ในชุมชนตอนนี้นับว่าเดือดร้อนมากเพราะแต่ละวันได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันสาเหตุที่มีการติดอย่างรวดเร็วเกิดมาจากในแต่ละครอบครัวมีคนอาศัยอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า6คนและสูงสุด13คนแต่ละบ้านไม่มีพื้นที่พอให้แยกห้องอยู่สมาชิกบางคนต้องทำงานในพื้นที่ตลาดและที่สำคัญแต่ละบ้านอยู่ไม่ห่างกันเรียกได้ว่าสภาพแออัดทั้งนี้เฉพาะในชุมชนขั้วพริกมี450หลังคาเรือนที่มีทะเบียนบ้านและยังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่มีทะเบียนบ้านรวมกันแล้วมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนไม่ต่ำกว่า 3,000 คนอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับผลว่าติดโควิด-19 ที่รอให้รถพยาบาลมารับตัวไปรักษา9รายในจำนวนนี้มี5รายที่รอมากกว่า4วันแล้วส่วนอีก4รายเพิ่งทราบผลวันที่25เมษายนว่าได้รับเชื้อหลังส่งเด็กอายุเดือนเศษเข้ารับการรักษาตัวโควิด-19 วันที่24เมษายนซึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกในครอบครัวรวม13คนสุดท้ายนี้ประชาชนในชุมชนได้ขอความช่วยเหลือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสานเจ้าหน้าที่มารับตัวผู้ป่วยไปรักษาให้เร็วเพราะเกรงว่าสภาพชุมชนที่แออัดจะทำให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและหากเป็นไปได้ก็ให้มีการตรวจเชิงรุกให้คนในชุมชนเพราะคาดว่าจะมีคนติดจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสไปตรวจเนื่องจากเข้าไม่ถึงและไม่มีรายได้มากพอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ